สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะพอดีว่าฝนตกติดอยู่ข้างในนะเลยขออนุญาตพี่เขาถ่ายคลิปอีกครั้งนะร้านอะไรเฟิงคู่อาคาติกเนาะผมอ่านถูกไหมนะไม่ถูกขออภัยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ชมป้ายชื่อร้านก่อนขออนุญาตพี่เขาแล้วก็เคยถ่ายลงไปแล้วครั้งนึงนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าปลาร้านนี้สวยก็เนื่องด้วยติดฝนก็เลยขอถ่ายอีกครั้งนึงแล้วกันพอดีเจอตัวหน้าสวยนะครับนี่นะฮะสุดๆนะดูมุกสิคมมากอ่ะอันนี้มุกคมจริงๆนะครับตัดกระสีเนื้อปลาชัดเจนเลยนะมุกไม่มีจืดจางนะเข้มจัดเลยอ่ะดูทรงแล้วเป็นฟาวเวอร์ฮอนนะครับทรงกระชับด้วยแต่สนนราคาอยู่ที่ 10,000 บาทนะฮะผมถามราคาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้อยู่ 10,000 บาทก็ตามความสวยเลยนะครับหุ่นกระชับทรงสวยมุกโหดแดงสดด้วยอันนี้สวยจริงผมว่าจัดอยู่ในกลุ่มปลาเกรด A อ่ะ 3A เลยได้มั้งน่าจะนะส่วนด้านข้างตัวนี้ 3,000 นะครับเกรดรองลงมาจากเมื่อกี้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะฮะยิ่งเทียบกันนี้ยิ่งเห็นความชัดเจนเลยตัวนี้ก็ได้หุ่นสวยนะครับดูสิเข้าเฟรมในกล้องเดียวกันดูความสวยตัวนี้กินขาดเลยแล้วก็ถัดมาข้างในนะครับเมื่อกี้ถามพี่เขาให้เรียบร้อยหมดแล้วข้างในก็3,000 ชุดนี้นะครับราคาเท่ากัน3ตัวนี้โอ้ยทำไมในกล้องมันดำอ่ะอาจจะด้วยมืดด้วยฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นไฟสีขาวอยู่ด้านกลางเนาะดูมืดๆเลยเสียงฝนเบาลงแล้วแล้วก็ส่วนด้านข้างนี้จะเป็นที่ 2,000 บาทนะครับนี่นะฮะเอาก่อนไปดู 2,000 บาทดู 3,000 ให้ครบก่อนที่ 3,000 นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นสั้นๆกระชับทั้งหมดเลยนะครับรูปทรงปลาจะคล้ายคลึงกันหมดเลยมุกแดงนะครับตัวนี้จะออกทรงสมัยใหม่หน่อยนะมีพุงนะครับนี่นะฮะพวกนี้ก็เขียนไว้ในราคา 3,000 ที่เขียนไว้ว่าเกรด A นะไม่ใช่เกรด A ที่เขียนไว้ว่า1ดาวนี่นะครับอยู่ในโซน 3,000 นะครับแล้วก็ถัดมาโซนด้านนี้จะเป็น 2,000 บาทนะครับนี่นะครับโซนด้านนี้จะเป็น 2,000 บาทมีให้เลือกหลายตัวนะครับมีเยอะพอควรเลยโอ้ตัวนี้สวยนะตัวนี้ไม่มั่นใจราคานะแต่ตัวนี้มุกสวยกว่าเขาอาจเป็นด้วยไฟขาวนะครับปลาเลยดูสีแดงจะซีดๆหน่อยนะครับตัวนี้พุงไม่ออกด้วยพุงสวยตัวนี้หุ่นสวยพุงสวยถ้าไปใส่ไฟชมพูไฟเลี้ยงปลานะครับจะแดงสดเลยนะผมว่าตัวนี้นี่ตัวนี้ก็มุกสวยนะครับให้สังเกตมุกนะครับความคมของมุกดูสวยกว่าตัวอื่นก็คือปลาจะแบ่งออก2เนื้อนะครับเป็นเนื้อแดงหัวใหญ่กับเนื้อมุกนะครับมุกหัวลายน้องนี่เขียนไว้2นะครับเนี่ย 2,000 บาทนะครับตัวนี้ทรงสั้นมากเลยจริงๆมันก็สั้นทั้งชุดนะพี่เขาน่าจะคัดทรงกระชับสั้นๆมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ด้านบนนี่
ท่านใดสนใจท่านใดสนใจก็ลองแวะมาชมดูได้นะครับอยู่ตลาดศรีสมรัตน์นะฮะตลาดปลาจตุจักรเนาะโหตัวนี้มุกละเอียดนะครับเป็นเส้นแต่เป็นเส้นเล็กละเอียดนะครับเดินทั่วหมดเลยอันนี้เส้นห่างๆเส้นใหญ่หน่อยแต่เส้นห่างๆปลา1ดาวเนาะสำหรับเกรดปลา1ดาวตัวนี้ก็สวยนะปลาขนาดประมาณ 3-4 นิ้วนะครับปลาประมาณ4นิ้วนะเท่ากันทั้งชุดนะครับปลาโดยประมาณจะอยู่ที่4นิ้วยังไงตัวหน้าก็ดูสุดอยู่แล้วนะครับดูสุดจริงๆในกลุ่มนี้นะในกลุ่มนี้ตัวหน้านี่กินขาดเลยดุจะนำกล้องซะแล้วนี่นะฮะนอกจากปลาหมอสีก็มีปลาอื่นด้วยนะจริงๆแล้วก็จะมีปลาทองนะอย่างเช่นตู้นูนนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายปลาทองให้ดูเลยมีปลาทองตันโจหัวหมวกนะครับหรือเรดแคปนะครับเดี๋ยวนี้ระบบกองเขาจะเปลี่ยนเป็นระบบกองเต็มแล้วก็ปล่อยน้ำด้านบนส่วนใหญ่แล้วนะผมสังเกตถ้าท่านใดสังเกตนะครับในอดีตจะเป็นปล่อยน้ำพุ่งนะครับปล่อยน้ำพุ่งเคยนึกภาพบอกไม่เอ่ยปล่อยน้ำพุ่งก็คือเนี่ยมันจะพุ่งออกทางช่องกองนะครับเนี่ยจะพุ่งออกปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นปิดช่องกองตรงนั้นน้ำพุ่งนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นดูดขึ้นมากองแล้วปล่อยฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเลยนะครับทุกตู้เลยอาจจะด้วยในการเขาเรียกว่าการเวียนน้ำที่ดีนะคือปล่อยน้ำตกอีกฝั่งนึงเพื่อให้น้ำเวียนกลับไปอีกฝั่งนึงนะครับมันจะง่ายนะสังเกตไหมนี่นะครับน้ำมันจะสะอาดกว่าถ้าปล่อยน้ำพุ่งมันตีวนเนาะฝุ่นคุ้งนะครับอันนี้ก็สวยนะเขาคมมากเลยตัวปลาสีปลาอันนี้เขียนไว้ว่า3ก็คงจะ 3,000 นะเพราะเมื่อกี้ป้าหมอเขียนเลข2ไว้ 2,000 บาทอันนี้ก็น่าจะเป็นหอยักษ์นะครับตัวละ 3,000 นะผมเดานะไม่กล้าถามพี่เขาอีกครั้งเดี๋ยวลองถามดูนะฮะว่า 3,000 จริงไหมโทษนะครับพี่ปลาทองนี้เท่าไหร่ครับ1,500อ๋อตัวละ 1,500 ผมเดาผิดนะตัวละ 1,500 นะครับปลาทองยักษ์ก็ยังไงปิดท้ายด้วยตัวนี้อีกรอบแล้วกันเนาะยั่วๆหน่อยยั่วๆเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาชมดูได้นะครับมาดูตัวจริงได้นะแดงสดจริงๆตัวนี้แดงมากๆแล้วก็มุกคมจัดเลยก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็พอดีติดฝนด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าปลาร้านนี้สวยนะครับก็เลยกลับมาถ่ายอีกรอบนะฮะยังไงมีโอกาสถ้าเดินผ่านเจอปลาสวยๆเดี๋ยวมาถ่ายให้อีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ